สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว ID ที่802นะครับตอนนี้เป็นยศ3ดาวเขียวนะครับต้องบอกว่าพร้อมเล่นพร้อมลบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่หา3ดาวนะตัวนี้นี่แนะนำเลยนะครับไม่ต้องเติมนะซื้อไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนนะครับโอ้เยอะมากนะชนะ103นะครับแพ้76 VR 64%อยู่ได้ 2.3 นะครับมิชชั่น 9,003 ความแม่น 5% สวาย 53% นะครับและเฮดช็อต 45,000 นะครับของแต่งตัวเป็นเซตเสือขาวนะครับผมเดี๋ยวให้25วันนะพร้อมเล่นนะครับ SP เดี๋ยวให้ 28,000 ครับมาดูที่อาวุธปืนกันบ้างนะครับโอ้โหบวก10เพียบนะสไนเงินบวก10นะครับ MC เงินบวก14เป็นเอฟเฟกต์หิมะนะครับ AK เงิน 4,000 นะบวก 9D เอฟเฟกต์เป็นสายฟ้านะครับดากูนอฟนะครับอีวิลคาริวแรนะสไนเก็บเสียงแรนะครับดากอน M4 บวก4บวก9 PSG1 นะฮะ WA 2,000 MP5 Black M110 แรนะครับสไนเลือดนะร้อยนัดทองนะครับ AK เลือดนะฮะ M4 เลือดปืนเลือดครบ3ก็บอกเลยนะฮะสกู M4 นะครับ M4 เงินบวก10กระบอกนี้แรมากๆนะครับสำหรับ SV98 นะสไนพันผ้าสีเขียวนะครับปืนแรระดับตำนานนะฮะเอ้ามีสไนเลือด M4 เลือดให้อีกนะฮะ M4 มอส0แรนะครับ M4 มอส0 M4 กุหลาบนะครับ AK กุหลาบนะ M เงินบวก5คูตี SV98 นะครับคูตี PSG1 Predator AK ของ1ดาวนะครับ Predator M4 2ดาวนะ AWP Dragunov WA 2000นะครับ Akuma M4 Raptor M4 นะครับ Tiger Galil Rare นะ G3 A3 Rare นะครับตอนนี้ก็บอกเราเป็น100นะ Hydrobras นะฮะปืนกีตาร์ Rare นะไต้หวัน Star PSG1 นะครับกระบอกนี้250บาทพกคู่ฉีดน้ำนะครับแรนะพกไวเปอร์ M9 แรนะครับลูกซองคาโมเบเนอรี่ลูกซองกำนันพกทองพก M9 นะครับบาเรต้ามอส0 ID 5ปีขึ้นไปนะครับมีพกโกลเด้นโชเวอร์ให้นะปืนตะปูนะครับพกคู่เงินยอด3ดอกลูกซอง9รูพกคู่อากูม่านะครับมีดาบแดงให้นะครับขวานไอรอนขวานเงินขวานทองแดงขวานทองบวก6นะครับถ้วยทองแดงถ้วยเงินถ้วยทองนะครับมีดคาเฟ่บวก3นะระเบิดก็4ชุดนะครับประมาณ 4-5 ชุดนะมาดูกันที่เกมไอเทมนะครับเปลี่ยนอาวุธเร็วเลยให้24วันนะครับการทีม24วันเพิ่มทายอาวุธ24ชื่อสี25วันนะครับกล่อง5ดาวเสือขาวให้อีก1เดือนนะครับโอ้โหปืนแรปืนเยอะนะครับตัวนี้บวก10หลายก็บอกนะครับปืนแรเยอะเลยทีเดียว ID ยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับเอกสารครบทุกตัวละครที่ขายนะครับตอนนี้ 1,900 บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านทางเพจ IDSF นะครับ LINE ID นะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายจอของท่านนะครับช่องทางการชำระเงินคือกสิกรนะครับ TrueMoney Wallet และ PromptPay นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ